ที่ทุ่งนาของหมู่บ้านแห่งหนึ่งลูกชายของผู้ใหญ่บ้านทองใบที่ตอนนี้แม้จะอยู่ในวัยเพียงเข้าสู่เลข2ได้2ปีแต่งานอดิเรกยามว่างนั้นคือมักจะเล่าเรื่องผีให้เด็กๆฟังพร้อมทำท่าประกอบเป็นประจำตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วต้องระวังไว้นะเด็กๆหากไม่ได้กลับบ้านไปนอนตอนนี้แล้วก็ผีปอบน่ะมันจะมากินตับไตไส้พุงจนหมดเกลี้ยงไม่รู้ด้วยนะเฮ้ hey! เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่บอยหนูอยากเจอหนูอยากเจอผีปอบจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวอย่างมากก็แค่วิ่งไปหลบในโอ่งเหมือนในหนังกลางแปลงก็แค่นั้นน่ะโอ้ยใครตบวะเจ็บนะเว้ยข้าเองอะน้อยไอ้บอยข้าให้เองมาช่วยเตรียมงานแต่งพี่สาวเองแต่เองก็ดันมาอู้งานเล่าเรื่องผีให้เด็กฟังไปๆเด็กๆกลับบ้านได้แล้วระหว่างทางกลับบ้านผู้ใหญ่ทองใบก็เตือนบอยว่าให้ระวังปากไว้บ้างโดยเฉพาะเรื่องผีปอบนั้นอย่าได้ไปทักเพราะพักนี้สัตว์ตามบ้านแต่ละหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ต่างพากันล้มตายทีแรกตนและชาวบ้านคิดว่าน่าจะเป็นแค่โรคระบาดของพวกสัตว์แต่เมื่อมาดูดีๆก็พบว่าทุกครั้งที่มีสัตว์บ้านไหนล้มตายเครื่องในของสัตว์เหล่านั้นก็จะหายไปด้วยจนชาวบ้านเริ่มผวาไปตามๆกันว่าอาจจะเป็นฝีมือของผีปอบโอ้ยพ่อนี่มันปี2021แล้วนะผีปอบมันจะมีจริงๆล่ะเอ็งไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เชียวนะถ้าไม่ใช่ฝีมือของปอบแล้วก็แล้วเครื่องในสัตว์มันจะหายไปไหนได้ล่ะ3วันผ่านไปที่บ้านของผู้ใหญ่ทองใบก็กำลังจัดงานแต่งของบีมผู้เป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนกับกอนชายหนุ่มจากกรุงเทพที่มีหน้าตาหล่อเหลาขยันเอาการเอางานจนเป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้แม้ทั้งกอนและบีมจะคบกันได้ไม่นานผู้ใหญ่บ้านทองใบก็วางใจที่จะฝากชีวิตของบีมไว้กับชายหนุ่มคนนี้กอนพ่อฝากยายบีมด้วยนะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะลูกนะผมสัญญาเลยครับพ่อผู้ใหญ่ว่าผมจะรักและดูแลบีมตลอดไปคืนเดียวกันนั้นเองหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้ส่งคู่บ่าวสาวเข้าห้องหอช่วงที่เกือบฟ้าสางนั้นบีมก็ตื่นขึ้นมาเพียงคนเดียวเธอเหมือนจะได้ยินเสียงไก่ของพ่อที่ร้องอยู่ดังมาจากหน้าต่างเธอไม่ได้ปลุกให้กอนตื่นขึ้นมาด้วยเพราะอยากให้เขาได้นอนพักผ่อนเต็มที่หลังจากเหนื่อยจากงานแต่งงานมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อบีมเหลือบมองลงไปด้านล่างของชายบ้านก็เห็นร่างของหญิงชราคนหนึ่งที่เธอจำได้ว่าชื่อยายเอิบใบหน้าของหญิงชรานั้นเต็มไปด้วยเลือดและกำลังจ้องมองซากของไก่ที่ตายอยู่จำนวนหนึ่งก่อนที่จะหันสายตามองขึ้นมาทางบีมที่ได้แต่ช็อกตาตั้งกับภาพที่เห็นผีปอบใจเย็นก่อนบีมพี่อยู่นี่แล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะบีมเห็นผีปอบค่ะพี่กอนผีปอบตัวเป็นๆ เลยมันกำลังจะกินไก่ของพ่ออยู่หลังบ้านเลือดท่วมเต็มหน้าน่ากลัวมากเลยค่ะบีมกลัวบีมกลัวไม่เป็นไรบีมใจเย็นๆนะหายใจเข้าลึกๆตอนนี้บีมน่ะนอนพักผ่อนก่อนเถอะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อผู้ใหญ่ฟังกันวันรุ่งขึ้นก่อนพาบีมที่ใจเย็นลงได้มาหาพ่อผู้ใหญ่เธอจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าเธอเห็นยายเอิบกำลังหยิบซากไก่มากำลังจะกินทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาภาพเลือดที่ท่วมใบหน้าของยายเอิบนั้นยังคงติดตาสร้างความขนลุกขนพองเป็นอย่างมากมันเป็นไปได้เหรอพี่อย่างยายเอิบเนี่ยนะจะเป็นปอบอะพี่เห็นเต็มสองลูกตาเลยบอยน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินผ่านบ้านของผู้ใหญ่ทองใบเมื่อได้ยินเสียงของปอบก็เงี่ยหูฟังก่อนที่จะนำเรื่องไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นฟังชาวบ้านทุกคนต่างลงความเห็นว่ายายเอิบจะต้องเป็นปอบอย่างแน่นอนเพราะแต่เดิมนั้นยายเอิบหญิงชราที่อยู่กับหลานอายุเพียง2เดือนในกระท่อมปลายนานั้นปกติก็ไม่ค่อยสุงสิงกับใครอยู่แล้วทำให้ตกเป็นที่ต้องสงสัยได้อย่างไม่ยากเย็นขนาดเดียวกันนั้นเองไทยนักปราบผีพระเนจรก็เดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อตระเวนปราบผีร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
แต่ระหว่างที่กำลังเดินชมนกชมไม้อย่างเพลิดเพลินนั้นเขาก็เดินผ่านศาลเพียงตาที่มีรูปปั้นกุมารหัวจุกฝาแฝดตั้งอยู่มีคนเดินผ่านมาเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าหนูแดงเอาสิเอาสินานๆที่จะมีคนเดินผ่านมาแถวเนี้ยจัดไปเลยหนูดำแล้วหนูดำหนูแดงก็กระโจนตรงไปยังล่างของไทยที่เดินผ่านมาหมายจะกระโดดขี่คอให้หนักเล่นแต่แล้วก็ถูกผีมาบองหนึ่งในของปลุกเสกของไทยมายืนขวางไว้และมองตาเขม็งใส่กุมารทั้งสองร้องไห้งองแงเมื่อถูกผีมาบองผักกระเด็นจนก้มจ้ำเบ้ากับพื้นเย้ทำไมต้องดำพวกหนูแดงด้วยอ่ะมันเจ็บนะใจร้ายผู้ใหญ่รังแกเด็กไทยเรียกผีมาบ้องกลับเข้ามาอยู่ในรูปปั้นม้าเหมือนเดิมสองกุมารเห็นแล้วว่าชายที่ทั้งสองพยายามจะหลอกนั้นไม่ใช่คนธรรมดาจึงได้ขอติดตามไทยออกไปผจญโลกกว้างด้วยเพราะเบื่อที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในศาลเพียงตาเต็มทีแล้วจะตามไปด้วยได้ไงกันเล่าฉันมาตระเวนป่าผีนะไม่ได้มาเที่ยวเล่นสักหน่อยท่านนาให้พวกหนูไปด้วยนะสัญญาว่าจะทำตัวดีๆไม่เป็นภาระเลยอยู่กับพวกหนูไม่ต้องเปลืองค่าข้าวด้วยนะแค่น้ำแดงก็อยู่ได้แล้วโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกฉันไปก่อนนะถ้าไม่ยอมกลับไปดีๆแล้วก็รอบนี้ฉันจะเอาควายธนูไล่พวกนายเองเมื่อกี้ผมได้ยินคุณพูดว่ามาตระเวนป่าผีสินะเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คุณก็คือไทยนับปราผีที่เขาล่ำลือกันว่าปราผีเก่งมากเลยใช่ไหมครับแม่ไม่อยากจะรู้เลยว่าชื่อของผมน่ะก็เริ่มดังขึ้นมาแล้วนะครับว่าแต่มีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าแล้วบอยก็เล่าเรื่องของปอบยายเอ๋อที่ออกอาละวาดกินเครื่องในสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านและล่าสุดก็ยังมากินไก่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านอีกจนตอนนี้ชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาไม่กล้าออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนเพราะกลัวว่าปอบจะมาทำร้ายเพื่อกินตับไตไส้พุงไม่ต่างกับสัตว์ที่ตายไปบอยก็ได้พาไทยมาพบกับผู้ใหญ่ทองใบไทยแนะนำตัวว่าเป็นนักปราบผีพระเนจรที่บังเอิญผ่านมาและได้ฟังเรื่องราวจากบอยหมดแล้วพร้อมทั้งอาสาที่จะปราบผีปอบยายเอิบด้วยและขอให้ผู้ใหญ่กับชาวบ้านเป็นคนนำทางเขาไปอ้าวบีมแล้วก่อนล่ะว่าจะให้ไปด้วยกันสักหน่อยเห็นว่าออกไปธุระนะคะพ่อแต่เดี๋ยวคนจะตามมาทีหลังค่ะจากนั้นผู้ใหญ่บ้านทองใบและชาวบ้านก็ได้นำทางไทยมายังบ้านของยายเอิบยายเอิบที่กำลังเลี้ยงหลานอยู่ถึงกับตกใจเมื่ออยู่ก็ถูกชาวบ้านเข้ามาล็อกตัวไว้นี่พวกเองมาจับข้าไว้ทำไมนี่เดี๋ยวนั่นพวกเองจะเอาหลานข้าไปไหนปล่อยเดี๋ยวนี้นะเงียบไปเลยยายเอิบพวกฉันรู้หมดแล้วว่ายายเป็นผีปอบนะไม่ใช่นะข้าไม่ได้เป็นปอบปอบตัวจริงนะคือลูกเขยของผู้ใหญ่บ้านทองใบต่างหากข้าเห็นกับตาของข้าเองเลยอย่างลูกเขยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะจะเป็นปอบ จะใส่ร้ายคนอื่นยังมั่วเลยใช่พ่อหมอจัดการย้ายผีปอบนี่เลยชีวิตของทุกคนน่ะจะได้ปลอดภัยสักทีไทยท่องมนต์ปราบพูดผีที่ได้ล่ำเรียนมาสักพักเป็นมนต์สำหรับกำราผีปอบที่เข้ามาสิงสู่ในร่างของมนุษย์โดยเฉพาะแต่น่าแปลกเพราะแทนที่ยายเอิบจะกรีดร้องโหยหวนอย่างทุกข์ทรมานหรือดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนกับผีปอบที่โดนไล่แต่มีเพียงสายตาที่ยังทั้งงุนงงและอาการที่ดิ้นเฉยโต้ตอบเพียงเท่านั้นเฮ้ยทำไมยายเอิบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยวะหรือว่าพ่อหมอคนนี้เป็นหมอปลอมแต่เขาว่านะผีปอบที่เข้าสิงยายเอิบน่ะคงจะไม่ใช่ผีปอบธรรมดาธรรมดาแน่นอนจะต้องเป็นผีปอบที่มีฤทธิ์มากแน่ๆถึงได้ทนทานมนต์ของพ่อหมอขนาดเนี้ยก็อาจจะตรงอย่างที่ชาวบ้านคิดไว้เพราะไทยนั้นใช้เวลาสวดอาคมอยู่นานจนในที่สุดผีปอบก็ปรากฏตัวหากแต่ผีปอบตนนั้นไม่ได้สิงอยู่ในร่างของยายเอ๋ออย่างที่ทุกคนเข้าใจใครที่มาใช้อาคมเรียกข้ามาเจ็บจนร่างจะฉีกอยู่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะจะเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะไม่จริงนี่พี่กรเป็นผีปอบอย่างนั้นเหรอค
ความจริงแล้วก่อนที่ไทยจะได้เจอบอยระหว่างที่เขาพเนจรมาเรื่อยๆก็มาทันเห็นชาวบ้านที่กำลังพูดถึงเรื่องของปอบเยเอิบแต่ว่าเมื่อไทยเห็นก่อนกำลังพูดสมทบและยืนยันหนักแน่นว่าเยเอิบต้องเป็นปอบอย่างแน่นอนพร้อมทั้งอาสาที่จะดูเวรยามกลางดึกให้ชาวบ้านทุกคนเชื่อคำพูดของกอนอย่างสนิทใจในขณะที่ไทยกลับมองออกว่าปอบตัวจริงนั้นที่แท้เป็นใครเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะเพื่อนเมื่อเกือบ10ปีก่อนสมัยที่ก่อนนั้นยังเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับไทยก่อนมักอิจฉาที่ไทยจะมีอาคมแก่กล้ากว่าและยังใช้ความสามารถที่มีในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจนเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปในขณะที่เขานั้นมักจะพลาดและถูกเพื่อนร่วมสำนักคนอื่นๆเปรียบเทียบกับไทยเสมอก่อนจึงตัดสินใจเดินเข้าสู่ศาสตร์มนต์ดำเพื่อพิสูจน์ความสามารถแต่ทว่าด้วยความก้ำกึ่งระหว่างความดีกับความชั่วในใจทำให้จิตของก้อนอ่อนแอนานเข้าซึ่งถูกอาคมย้อนเข้าตัวและกลายเป็นผีหาก้อมอย่างเต็มตัวผีห้าก้อมเป็นผีปอบที่มีฤทธิ์มากกว่าผีปอบทั่วไปมันจะกินเครื่องในสัตว์เป็นอาหารแต่เวลาที่กินนั้นจะเข้าสิงร่างของสัตว์ก่อนที่จะเข้ากัดกินตับไตไส้พุงของเจ้าของร่างจนหมดจากนั้นสัตว์ที่ถูกผีห้าก้อมกินเครื่องในเข้าไปก็จะตายโดยไม่รู้ตัวทำให้ช่วงแรกหลายคนเข้าใจว่าเกิดโรคระบาดในสัตว์ได้อย่างไม่ยากเย็นนอกจากนี้นิสัยอีกอย่างของผีหากอมที่มีเหมือนกับผีปอบทั่วไปนั่นคือสามารถใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปได้อย่างแนบเนียนลื่นไหลไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้และเมื่อมีโอกาสก็จะใส่ร้ายเพื่อหาแพะรับบาปแทนตนส่วนคืนที่เกิดเรื่องนั้นก่อนออกหากินตามปกติหลังจากที่บีมหลับด้วยความประมาทเลินเล่อที่คิดว่าคงไม่มีใครผ่านมาเห็นก่อนจึงไม่ได้เข้าสิงเพื่อกินเครื่องในสัตว์เหมือนเคยแต่ใช้วิธีควักไส้และค่อยๆสาวออกมากินทีละน้อยจนกระทั่งยายเอ๋อที่บังเอิญออกมาหาปลาตอนกลางคืนและกำลังกลับบ้านนั้นก็เห็นก่อนที่กำลังกินเครื่องในสัตว์เข้าพอดียายเอ๋อกลัวจนสลบไปก่อนจึงสบโอกาสหาแพะรับบาปด้วยการฆ่าไก่ของผู้ใหญ่บ้านและเอาเลือดป้ายบนหน้าของยายเอ๋อก่อนที่ตัวเองจะกลับมานอนกับบีมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อยายเอ๋อตื่นขึ้นมาก็งุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจวบเหมาะกับที่บีมตื่นขึ้นมาเห็นและกรีดร้องยายเอ๋อเองก็วิ่งหนีกลับบ้านไปด้วยความตกใจกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นสู้รู้นักนะไหนขอดูหน่อยเถอะไหวไทยนักปราบผีที่มีฝีมือดีเนี่ยมันจะเก่งเหมือนเมื่อก่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก่อนในร่างของผีหากอมก็เรียกบริวารวิญญาณปอบที่ไม่มีร่างสิงสถิตไปพุ่งเข้าจัดการกับไทยในทันทีไทยหยิบอาวุธปลุกเสกคว้างตรงไปยังกลุ่มของผีปอบที่พุ่งตรงมาอาวุธปลุกเสกนั้นก็คือผีกิ้งดงที่ไทยปราบได้และกลายมาเป็นหนึ่งในของขลังปลุกเสกที่มีฤทธิ์ร้ายกาจของไทยผีกิ้งดงปลุกเสกสำแดงฤทธิ์ด้วยการแบ่งร่างออกมาเป็น10ผีกิ้งดงปลุกเสกที่แยกร่างออกเป็น10และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพุ่งเข้าปะทะผีปอบบริวารจนลาบคาบบริวารปอบเหล่านั้นร้องโหยหวนควนคางที่สู้ฤทธิ์ของผีกิ้งดงนับ10ไม่ได้วิญญาณของมันจึงค่อยๆสลายไปทีละดวงทันใดนั้นควายธนูปลุกเสกร่างใหญ่มีไทยไล่อาคมก็ไล่ขวิดผีหากอมก่อนที่ยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวจนร่างของกอนกระเด็นไปอีกทางหนึ่งใบหน้าของกอนทะมึงทึงบูดเบี้ยวก่อนจะลุกขึ้นมาหัวเราะออกมาเสียงเฮียมยังคงใช้มุกควายธนูเหมือนเดิมสินะแกคิดแล้วว่าของแค่นี้เนี่ยจะทำอะไรข้าได้
อิทธิฤทธิ์ของผีห่าก้อมนั้นนั่นคือการหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของจากฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นควายธนูหรือผีกิ้งดงที่มีความว่องไวความเร็วแสงก่อนก็ยังหลบพ้นและลอบโจมตีจนทั้งควายธนูและผีกิ้งดงพลาดท่าก่อนที่ก่อนจะปราดเข้ามายังทิศที่ไทยนั้นกำลังไล่อาคมเลิกทำร้ายคนอื่นได้แล้วก่อนกลับตัวกลับใจตอนนี้มันยังไม่สายเกินไปหรอกนะไม่ถ้าฉันฆ่าแกได้ฉันก็จะชนะแกแล้วทีนี้ฉันก็จะเหนือกว่าแกทุกอย่างขณะที่ไทยกำลังแย่จู่ๆร่างของกอนก็เหมือนกับถูกผลักออกไปให้กระแทกกับต้นไม้ใหญ่เป็นฝีมือของหนูดำและหนูแดงที่ช่วยกันสำแดงฤทธิ์ให้ร่างของกอนเหมือนถูกมัดจนขยับไปไหนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงขยับตัวไม่ได้เป็นไงล่ะพี่ชายเห็นประโยชน์ของพวกหนูสองคนหรือยังเออเดี๋ยวเสร็จงานนี้เมื่อไรเนี่ยจะถวายน้ำแดงให้ลังนึงเลยจึงใช้อาคมระลึกถึงคุณอาจารย์ก่อนที่จะเคลื่อนตะกุดปลุกเสกให้กลายเป็นเชือกพันล่างของกอนไว้แน่นจนผีห่าก้อมกอนนั้นสิ้นท่าไทยจึงเรียกควายธนูปลุกเสกเพื่อที่จะจัดการกับกอนอดีตเพื่อนร่วมสำนักที่โตมาด้วยกันเขาจำเป็นต้องทำไม่อย่างนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเหมือนกับครั้งนี้ไม่จบไม่สิ้นเอาเลยสิแกชนะข้าแล้วอยากจะปราบหรือขังข้าก็เอาเลยไอ้ไทยถึงแม้ว่านายจะเคยเป็นเพื่อนร่วมสำนักเดียวกันมาแต่ว่าฉันก็ต้องกำราบนายเพื่อไม่ให้นายไปสร้างความเดือดร้อนอีกอย่านะอย่าทำร้ายพี่ก่อนเลยขอร้องเถอะค่ะคุณผู้หญิงกรุณาถอยไปด้วยครับบีมรักพี่ก่อนถ้าจะทำร้ายพี่ก่อนก็ทำฉันด้วยเลยสิคุณรักเขาก็จริงแต่คุณโอเคจริงๆนะเหรอที่ต้องเห็นเขาไปทำร้ายคนอื่นนะกรุณาถอยไปด้วยครับและเมื่อบีมยอมถอยออกมาแต่โดยดีก็พบแต่สายตะกุดที่ถูกคลายออกเป็นเพราะมนต์อาคมจากผีห่าก้อมที่สะกดให้เชือกตะกุดคลายก่อนที่จะหลบหนีไปชาวบ้านต่างเป็นกังวลที่ผีห่าก้อมยังไม่ถูกปราบแต่ไทยบอกว่าตะกุดปลุกเสกที่ได้มาจากหลวงตานั้นจะทำให้มนต์ดำของผีห่าก้อมสิ้นฤทธิ์ไม่สามารถที่จะเข้าสิงคนหรือสัตว์เพื่อทำร้ายใครได้อีกแล้วชาวบ้านทุกคนต่างเข้ามาขอโทษยายเอ๋อที่เข้าใจผิดไปผู้ใหญ่บ้านทองใบเองก็จะขอรับผิดชอบด้วยการอุปการะเลี้ยงดูหลานของยายเอ๋อแต่ยายเอ๋อไม่ต้องการขอเพียงแค่ทุกคนเลิกคลางแคลงใจว่าตนไม่ใช่ผีปอบอีกครั้งก็พอหลังจากที่หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งเมื่อไทยรับค่าจ้างจากผู้ใหญ่ทองใบและเตรียมตัวจะกลับเข้าไปในตัวเมืองเพื่อตระเวนปราบผีต่อไปนั้นให้ผมขี่รถไปส่งไหมครับไม่เป็นไรพอดีฉันอยากเดินชมวิวไปด้วยน่ะเอ๊ะบอยสงสัยว่าแต่เสียงอะไรที่มาดังมาจากในย่ามเหรอครับเสียงมันดังจ๊วบจ๊วบจ๊วบเลยอะในกระเสียงดูดน้ำเนี่ยที่มาของเสียงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนูดำหนูแดงในร่างจิ๋วที่นอนดูดน้ำแดงในย่ามของไทยอย่างสบายใจท่ามกลางของปลุกเสกชิ้นอื่นที่กองไว้อยู่ข้างๆนั่นเองสดชื่นจังเลยไม่ได้กินน้ำแดงเย็นเจี๊ยบอร่อยๆ อย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนอะหนูดำนั่นสิแถมไม่ต้องตากแดดร้อนๆกลางสารแบบเมื่อก่อนแล้วด้วยมีความสุขที่สุดเอ้ยสบายกันจังเลยนะพวกนายนี่ขออย่างนึงได้ไหมเวลาดูดน้ำแดงน่ะอย่าส่งเสียงดังสิเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะแตกตื่นหมดเข้าใจไหมพวกนายรับทราบพี่ชาย